ข้าสึกลบแม่สวัสดีครับมาอย่างไรคะเนี่ยผมตั้งใจมาเยี่ยมครับแต่ไม่ทราบว่าอยู่ห้องไหนโชคดีเจอป้อมอยู่ข้างนอกครับขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเยี่ยมป้อมบอกผมเรื่องผ่าตัดนะครับผมเห็นด้วยนะครับคือเปอร์เซ็นต์ในการหายเนี่ยมันจะมีมากกว่าแล้วมันก็จะดีกว่าการที่เรารักษาตามอาการไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วอ่ะผมกับพี่ปองเนี่ยก็เห็นด้วยกับการผ่าตัดนะครับแต่พอดีว่าเราเนี่ยไม่มีปองเดี๋ยวผมขออนุญาตคือผมลืมของฝากไว้ในรถนะครับเดี๋ยวขอพาน้องชายคุณไปช่วยเอาของขึ้นมาด้วยนะได้ค่ะ แม่อ้อมช่วยคุณสึกลบหน่อยนะได้ครับถ้าฉันจะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลของแม่นายไม่เอาหรอกครับผมรับไว้ไม่ได้จริงๆผมว่าถ้าพี่ปองรู้เนี่ยคงต้องไม่ยอมแน่ๆเลยก็พร้อมเป็นแบบนี้ฉันถึงต้องคุยกับนายสองคนรับไว้นะถือว่าเป็นสินน้ำใจจากฉันคุณอย่าทำแบบนี้เลยครับยิ่งคุณทำแบบนี้พวกเรายิ่งลำบากใจไม่เห็นต้องลำบากใจเลยก็แค่รับไปมันจะช่วยแม่นายและพี่สาวของนายได้นะนี่คุณต้องหวังอะไรตอบแทนแน่ๆเลยหรือว่าคุณชอบพี่ปองคุณก็มีภรรยาแล้วนะครับคุณมาทำแบบนี้ทำไมฉันไม่ได้คิดแบบนั้นกับพี่สาวของนายแล้วทำไมจะมาให้เงินเราตั้งเยอะตั้งแยะครับยายก็ไม่ใช่คนรู้จักก็เปล่าฉันดีใจที่ได้รู้จักคนอย่างพี่สาวของนายแม้กระทั่งตัวนายเองพวกนายเป็นคนดีฉันเลยอยากช่วยแต่เงินมันเยอะเกินไปนะครับเงินไม่กี่แสนเองฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกนี่ฉันรู้ว่าตอนนี้พวกนายกันบังลำบากเรื่องค่าผ่าตัดเนี่ยแล้วแต่ป้อมตัดสินใจแล้วกันเดี๋ยวตามฉันลงไปข้างล่างหน่อยช่วยฉันไปซื้อของมาเยี่ยมแม่เธอด้วยได้ครับบางคน